กลับมาที่สว.สำหรับผมนะคืออันดับแรกเนี่ยเรายังคิดว่า120ใช่ป่ะจากการที่สังเกตดูว่า6อันดับแรกเข้ามาแบบนำห่างใช่ป่ะแล้วก็ทุกกลุ่มใช่ไหมทุกกลุ่มมันก็6คูณ20ก็ประมาณ120ไล่ๆนิดประมาณใช่ป่ะที่ไหนได้ปรากฏว่าดูดไปดูดมามันเป็น150ไปแล้วใช่ป่ะคือของคุณมงคลไป159ของเกรียงไกรเนี่ยรองประธานคนที่1ไป150มาถึงตอนบุญส่งนี่สูงกว่าเพื่อนอีกเท่าไหร่นะ167หรือเท่าไหร่ทำไมมันสูงกว่าบุญส่ง160กว่าใช่167แต่นี้พี่บุญส่งทำไมสูงกว่าเพราะมันเป็นการจอยกันบุญส่งไม่ใช่คนของสายสีน้ำเงินนะแต่เป็นการยอมเป็นกลุ่มต่อการการให้บุญส่งเข้ามาเป็นแล้วก็เป็นตัวแทนของกลุ่มอิสระอะไรที่ว่านั่นน่ะใช่ป่ะเป็นมันก็เลยมีคะแนนเสียงบวกเข้าไปด้วยฮะเป็น CSR ของกลุ่มสว.สีน้ำเงินไม่อยากกินรวบเออเขาไม่กินรวบเลยเขาใช้บุญส่งแต่เขาไม่มาใช้คนอื่นไงเขาไม่มาใช้ฝั่งนี้ไงแต่ที่ผมว่ารู้สึกผมชอบสุดคือคำคืออะไรนะคำอะไรนะแสดงวิสัยทัศน์เหรอของว่าที่ประธานวุฒิสภาผมเป็นคนไม่มีเส้นไม่มีสายผมไม่เป็นคนไม่มีเส้นไม่มีสายคุณมงคลเลยนั่นน่ะใช่ป่ะผมไม่มีเส้นไม่มีสายแต่ผมมีพรรคพวกอยู่ผมมีเพื่อนฝูงอยู่ทุกองค์การชอบคำนี้มาก